หนีดเสร็จบุหรี่ซื้อเยอะไปแน่ก็ดูดไประวังปอดด้วยก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการขยายเอ้ยต้องพูดว่าทำเควสหลักไปแล้วนะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดนี่ไงอัปเกรดปั๊มน้ำมันของคุณให้เป็นเลเวล3ได้แล้วนะครับซึ่งผมก็มีเงินอยู่ตอนนี้เนี่ย 2,700 ด้วยรู้เงินก่อนอัปเกรดเลเวลปั๊มนี่มันก็ไม่ใช่ปัญหาจ้าเฮ้ยอัพไปเลยเย้นี่ดูดิมันขยายร้านขึ้นด้วยนะฮะแหมความลำบากเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันเพิ่มตรงนี้มานิดนึง มันเพิ่มตรงนี้แถบตรงนี้มานิดหน่อยแต่ว่าไอ้ตรงนี้กูสนซะเมื่อไหร่อีกแหละฉันอยากได้ไฟแต่งร้านนี่อื่นๆไม่สนโว้ยจะเอาของตกแต่งนี่ปลดล็อกมาแล้วคู่ไฟ น้ำตาจะไหลอยู่ปั๊มมืดๆคนเดียวหลอนมาตั้ง2พาร์ทเพราะงั้นซื้อไฟโอ้ยแต่ว่าแพงจังเลยเว้ยแม่เจ้าไฟสีเงินกับไฟสีทองราคาก็ไม่ต่างกันด้วยงั้นเอากระถางมาอีก1แล้วก็ไฟอีกสัก1ละกันนะ100ถึงแน่เกือบ100เลยอ่ะพอดียังงกไอ้ตอนนี้เราของงกตังค์แป๊บนึงเนี่ยพอดีมันแพงติดสว่างหรือเปล่าเนี่ยมึงสว่างหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะผมรู้สึกมันแตกต่างจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยปกติมันน่าจะสว่างกว่านี้ดิหรือต้องซื้อโคมไฟวะเอออาจจะเป็นโคมไฟก็ได้ไอ้นี่นี่ผมว่ามันไม่ได้ช่วยเชี่ยอะไรดูไฟดิหลอมแหลมมากเลยไฟมึงหย่อมแหยมปวกเปียกอ่ะโตเอ้ยไฟผมว่าต้องเป็นโคมไฟครับต้องอัปเกรดร้านเป็นระดับ4นะชัวร์ป้าบโคมไฟเพราะตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งปลดล็อกขั้น3แล้วมันได้แค่โคมไฟอ่ะเป็นโคมไฟแบบตั้งอ่ะมันยังไม่ใช่โคมไฟแบบติดเพดานถึงจะติดเพดานมันจะยังไงมันจะสว่างจ้าๆแล้วเนี่ยดูดิเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรหย่องแหยงไฟสว่างแค่นี้นะกูเอาหิ่งห้อยมาก็ได้มึงไม่ต้องหรอกมึงลาออกจากการเป็นโคมไฟติดร้านไปเลยนะอีเด็กนรกมึงแล้วทำไมกูเปิดคลิปกูเจอมึงทุกครั้งเลยวะเนี่ยตอนเล่นนอกรอบไม่เจออีเด็กดอกนี่แหละมึงอยากจะไปเฝ้าจอมบานนักใช่ไหมได้เดี๋ยวกูส่งเคราะห์อีเดนิสอีเด็กว้ายมันหนีไปแล้วเฮ้ยงุนงิดดูเป็นพ่นกราฟฟิตี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยต้องไม่มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมเจอหน้าอีเด็กเวนนี่3พาร์ทเลยมั้งนะปกติมันไม่ได้จะแบบว่าเริ่มกดอัดปุ๊บเจอหน้ามาเลยครับคือไอเด็กเนี่ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะนานๆมันจะมาสักทีนึงครับแล้วแม่งเปิด แม่งเป็นตอนต้นคลิปอ่ะตลอดเลยเป็นกลัวอะไรเนี่ยอีเด็กแล้วมันบอกโอ้ผมอยากจะมาเจอคุณผู้ชมด้วยเช่นกันน่ะแต่ผมไปเจอนอกรอบไม่ได้ฮะฉันหงุดหงิดแกนะเนี่ยอีเด็กดอกเขาอาจจะต้องการความรักก็ได้โอ้เหงาใช่ไหมมาอยู่ใต้ตีนกูดิเดี๋ยวรอก่อนขอซ่อมรถแป๊บแกจะละเลงร้านฉันเยอะเกินไปแล้วขอบใจเรื่องกราฟฟิตี้ร้านนะแต่ว่าไม่ท่องก็ได้เจอกันอีกทีใส่ปุ๊บแล้วก็น้ำมันใกล้หมดแล้วด้วยแล้วก็ภารกิจต่อไปนะเป็นการบูรณะรถเมีย รถเมียมาแล้วเอาละครับและนี่ก็คือเขาเรียกว่ารายได้หลักนะครับก็คือจะให้แก๊งจำบะจำบะมาที่ร้านเราซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อาจจะไม่เคยดูผมเล่นเกมนี้เนี่ยว่าแก๊งจำบะจำบะมันคืออะไรนะมันคือแก๊งที่ทำให้ร้านเราเละครับผมก็เรียกได้ว่าระเบิดลงร้านกันเลยก็ได้นะถ้าเกิดพวกเขามานี่ผมก็จะรวยขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยแต่ก็จะแลกมากับความชิบหายนิดหน่อยเออแล้วก็นี่อัปเกรดเขาเรียกว่าค่าชื่อเสียงร้านเป็นระดับ4แล้วนะครับจากป้ายร้ายๆก็กลายเป็นป้ายสีเงินแล้วอะว้าวมาเลยอ่ะซึ่งก็คือจะมีคนมาปั๊มเราเยอะขึ้นนั่นเองอ่ะแกงจำบะนั่นด้วยบุรณะป้ายรถเมล์หน้าสถานีกันเหรอโอ้ผมต้องเตรียมร้านขายเยอะกว่านี้ก่อนสินะซื้อสินค้าเข้าร้านซื้อชั้นวางแล้วก็เตรียมไม้ม็อบถูพื้นสัก20ม็อบกันเลยทีเดียวเอาละฉันมีเรื่องยุ่งๆให้จัดการพวกแกอย่าเพิ่งมาก่อนเอเลี่ยนเก็บมันซะอย่าให้มันเข้ามาในปั๊มฉันอีกตอนนี้ฉันขอจัดการเตรียมพร้อมกับไอ้พวกจำบะนั่นก่อนดูดมันไปดีมากครับพี่เอาละครับเราจะต้องมาจัดการร้านแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนเหมือนข้าศึกกำลังจะบุกเราก็เลยต้องเตรียมแผนรับมือก่อนด้วยนะครับนี่ที่คุณเห็นนี่ก็คือเป็นขยะเล็กๆน้อยๆแล้วก็รอยตีนอยู่บ้างใช่ป่าวนี่ก็แค่ประมาณ1ใน10ของแก๊งจำบะที่มันจะมาร้านเราถ้าเกิดเราอัปเกรดเป็นป้ายรถเมล์หน้าสถานีตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละฮะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะ
เราจะขอเรียกไอ้นี่ก่อนน้ำมันจะหมดแล้วใช่ป่ะน้ำมันนี่ก็แหล่งรายได้หลักเหมือนกันไม่ได้นี่มันขาดไปแน่เหลือ44เออแล้วก็เราก็สามารถอัปเกรดไอ้นี่ได้แล้วใช่มั้ยเออโกดังเก็บของอ่ะแล้วก็เวิร์คช็อปนี่ไงกดอัพได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอัปเกรดปั๊มไปเลเวล3แล้วแล้วก็อัพพวกไอ้นี่ได้เวิร์คช็อปโกดังได้อัพโกดังก่อนเลยละกันนะเพราะว่าเราจะสั่งของเข้าร้านมานะใช่เพราะว่าถ้าเกิดแก๊งจัมบะมันมาเมื่อไหร่มันจะต้องกวาดทั้งโกดังในร้านกวาดไปหมดร้านแน่ๆเลยนั่นมันก็เป็นข้อดีแต่ว่ามันก็จะทิ้งรอยส้นตีนแล้วก็ขยะเอาไว้ในร้านเราแล้วก็เดี๋ยวค่อยก่อนเดี๋ยวอัพเลยดีไหมขอดูก่อนหน้าสถานีป้ายรถมีอันนี้อัพเกรดห้องน้ำอันนี้เราเอ้ยแล้วก็นี่ด้วยนะเราสามารถเพิ่มปั๊มนะเป็น2หัวจ่ายได้นี่แต่ว่าไม่ก่อนคุณงานยังไม่มีเดี๋ยวเหนื่อยเอาแรปรับแรงกระแทกกันไหมนี่ไง99เหรียญไม่เท่าไหร่นะเรายังไม่ได้เปิดร้านด้วยเอาไปก่อนกดซื้อไปเรียบร้อยลุงโทรมาเลยบอกโอ้ร้านเนี่ยร้านเนี่ยพร้อมกับแก๊งปาร์ตี้แล้วหรือยังล่ะลุงจะส่งคนมาถล่มร้านผมเหรอแล้วก็อ๋อนี่ไงลุงแกบอกโอ้ร้านคงจะเหนื่อยมากเลยสินะถ้าเกิดมีแก๊งจัมบะนั่นมาเมื่อไหร่เราสามารถจ้างคนได้แล้วนะครับนี่ไงใช้ PC เพื่อซื้อรถพ่วงแรกของคุณเราสามารถจ้างคนงานได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอจัดการด้วยตัวเองก่อนละกันนะครับเราจะมาท้าพิสูจน์ว่าเราจะจัดการพร้อมกัน3อย่างได้เลยหรือเปล่านะก็คือจัดการในเรื่องของหน้าแคชเชียร์ทำการสแกนสินค้าก็คือคนซื้อของแล้วก็ทำการซ่อมรถแล้วก็จ่ายปั๊มน้ำมันแล้วก็มี DLC ความชิบหายนั่นก็คือแก๊งจัมบะที่จะมาในอนาคตนี้นะครับอันนี้ก็มารอดูกันรถน้ำมันมายังวะเนี่ยยังไม่มาเลยไม่นานงี้ผมจะเปิดปั๊มแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเปิดต้องสั่งของเข้าร้านก่อนด้วยครับแล้วก็สั่งชั้นวางด้วยชั้นวางไอ้นี่มันขาดไม่ได้ใช่ถ้าเกิดพวกเขามาเมื่อไหร่สินค้าเราจะขายดีเป็นเทน้ำทีท่าเราจะซื้อนี่ไงแล้วก็ปลดล็อกเป็นขั้นสามก็คือสามารถขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถได้แล้วก็หนังสือพิมพ์เอาเป็นระดับนี่ไปเลยซื้อชั้นวางแล้วก็หนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเอาชั้นวางกว้างมากเอาเล็กๆก็พอเนอะหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้มันยุคเทคโนโลยีแล้วนะคนเขาอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์กันน้อยลงแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเอ้ยสวนสนุกเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันอัพได้นี่ไงแต่ว่ามันอัพได้แค่บาสเกตบอลมันสามารถอัพได้แค่สนามบาสแต่ว่านี่ไงมันยังปลดล็อกอีกได้2อันนะก็คืออีกอันเนี่ยมันน่าจะเป็นสวนสนุกแต่ว่าอีกอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะอ๋อมันปลดล็อกมาให้แล้วอ่ะครับนี่ไงครึ่งแรกที่เราเล่นน่าจะนะเอ๊ะรถน้ำมันผมสั่งมายังวะทำไมมันมาใช้แบบเนี้ยหรือว่ายังขอดูหน่อยนะน่าจะยังวะครับไอ้ก็รอไปดิมันยังไม่มาเลยแล้วก็เดี๋ยวขอวางชั้นวางสินค้าก่อนนะครับต้นไม้โดยต้นไม้โอ้โหนี่กระถางต้นไม้เหรอกูนึกว่าปลูกต้นไม้ในร้านโคตรใหญ่เลยนะพี่ชี้มันจะกว้างขึ้นไปแล้วแล้วก็ไอ้ดีขอย้ายหน่อยเนี่ยคือไฟมันมืดเกินไปมันไม่สว่างแล้วไม่ชอบเลยเราอยากจะแบบให้มันจ้าๆกว่านี้ไม่มีโคมไฟติดร้านแบบแม่เจ้าโคตรสวยเลยที่ไฟมันยังไม่ยอมปลดล็อกมาให้ผมใช้งานน่ะนี่ไงรถน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนนี่โปะเข้าไปขยับมาหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวเกียกะทางเข้าประมาณนี้อันนี้ก็ย้ายขยับก็วางสินค้าแมะเข้าไปขยับหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดการแบบละเอียดอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับเราจะมาท้าพิสูจน์ว่าไอ้พวกจัมบะนี่มันจะขนาดไหนเท่ากับแพทเก่าหรือเปล่าแพทเก่านี่คือบอกเลยลากเลือด แต่แพทใหม่นี่ฉันว่ามันคงจะกวนตีเราเยอะมากกว่าแพทเก่าแน่ๆเลยว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรฉันเตรียมรับมือไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งสินค้าเข้าร้านด้วยแล้วก็นี่ไงพนักงานจ้างเราสามารถจ้างคนได้แต่ว่าต้องซื้อรถพ่วงมาก่อนก็คือเป็นที่พักคนงานนะ249เดี๋ยวค่อยก่อนละกันฉันขอซื้อสินค้าก่อนอันนี้สำคัญกว่าสินค้านี่ซื้อเกี่ยวกับคาแคร์ซื้อนี่ไป1 2อันนี้อีก2อันนี้อีก1เอ้ย2เยอะไปนะผมว่าเอาแค่1ก็พอแล้วนี่ก็300กว่าแล้วคลังสินค้าก็อัพไปนะเป็น350แล้วเก็บได้เยอะขึ้น
เอ้ยผมว่าได้อยู่นะเออสั่งไปประมาณเนี้ยได้อยู่แล้วก็หนังสือพิมพ์ปึ๊บปึ๊บได้มา35ฉบับเลยเนี่ยต้องพูดว่าเป็นชิ้นแอะประมาณนี้ทั้งหมดก็599เออว่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อไอติมอะไรกี้ด้วยผมวะเนี่ยอย่างละ1เออถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปลดของอื่นแล้วก็เล่าด้วยเล่าเริ่มขาดไอ้พวกแก๊งจำบะมันต้องไปปาร์ตี้ต่อบนรถทัวร์ของมันแน่ๆเพราะงั้นไอ้นี่แหละซื้อเอาไว้เลยพวกแกจะได้ดริ้งกันมันและเต้นโยกย้ายสายสะโพกกันต่อไปบนรถชีวิตดีดาทั้งหมด 1,400 กูดัง700อ่ะสิว่าโอ้ร้อนเยอะไปหน่อยแฮะไอ้นี่ลดลงมาหน่อยงาลดเหมือนจะซื้อเยอะไปแบบต้องลดต้องลดนะลดบุหรี่หน่อยละแกนหนังสือพิมพ์สักนิดหน่อยน้ำส้วมด้วยน้ำส้วมน้ำส้วมว่าเอาให้เหลือ400 400ยังเยอะอยู่นี่ไงน้ำส้วมลดลงไปโอเคเนี่ยซื้อได้เย้ yeah! ซื้อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอดูไอ้นี่ก่อนด้วยพวกอุปกรณ์ล้อรถนี่มันราคาขึ้นแล้วหรือยังพวกตอนนี้เรากระจกเฮ้ย52ขึ้นมา 2.5 เหรียญอันนี้80อันนี้แพงว่ะพวกที่ที่ลบรอยขีดข่วนเนี่ยของเรามันเหลือน้อยแล้วล้อยางเว้ยราคาอัพแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันซื้อมาก่อนที่มันจะราคาอัพไว้สัก10ล้อแล้วเพราะงั้นสบายใจขึ้นนิดหน่อยที่ขัดสีรถไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวรอให้เขามาส่งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ใส่ของไว้ในชั้นวางแล้วก็ทำการ เปิดร้านเดี๋ยวแป๊บนึงกวาดแป๊บนึงไอ้นี่เก็บกวาดปัดเช็ดถูก่อนจะได้ลดความเหนื่อยก่อนที่พวกแม่งมันจะมาเชิญครับพี่เชิญครับแล้วก็เปิดเก็บเอาไปใส่โกดังนี่ไงเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็เอาสินค้ามาใส่ please อ๋อเออตรงนี้ด้วยขนมเอาอย่างละ10ก่อน10เต็มแล้วเต็มชั้นแล้วครับเนี่ยแล้วก็น้ำด้วยน้ำเอ๊ะน้ำใส่ได้แค่นี้เราซื้อมาแค่นี้แล้วก็เหล้าซื้อมาชุดเดียวพวกว่าช่องเต็มไอศครีมอันนี้ยังมีเหลืออยู่อย่างละ5ไอศครีมนี่เหมือนคนจะซื้อน้อยนะเพราะงั้นก็ไม่ต้องสั่งมาเยอะก็ได้แล้วก็บุหรี่อีกโอเคเอาละ เปิดปั๊มกันเออจะเลี้ยวเข้าเลยครับมึงไม่ต้องก่อนเลยกูขอรับลูกค้าชุดใหญ่ก่อนเอาละพวกแกไอ้พวกรถทัวร์ฉันพร้อมเรียบร้อยแล้วอยากมาก็มาเลยฉันอ้าแขนพร้อมรับความเละเทะของพวกแกแก๊งปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยอยากจะมาก็มาเลยสิวะคิดว่าฉันกลัวกันเหรอก็หวั่นกลัวนิดหน่อยแต่ก็มาเลยถ้าเกิดเห็นแสงสีลุงเมื่อไหร่นั่นแหละใช่เลยผมพูดเลยแล้วก็มีรถเข้ามาให้ซ่อม ยังอย่าไปว่าก่อนแม่ระแวงอะไรขนาดนั้นนะพี่แกก็ไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกนะเออแค่มันโคตรจะเยอะแค่นั้นเองล้อสองข้างของเงียบอีกล้อหนึ่งด้วยปึ๊บปึ๊บเออเสร็จถอดแล้วก็ใส่เงียบเงียบอย่างก่อนอันนี้ก็ลบรอยขีดข่วนเสร็จโอ้ very good สุดยอดไปเลยแกขอบคุณครับกดไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันอันนี้นิดหน่อยนิดนึงแล้วก็ลูกค้าอีก2คนเออ2คนเหรอไอ้นี่มันสิวๆอ่ะอือยังก่อนแล้วก็อุปกรณ์รถก็จะหมดอีกแล้วล้อกูเพิ่งสั่งมาเองอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนแป๊บๆหมดอีกแล้วผมสั่งมาตั้ง10กว่าล้ออ่ะดูดิจะหมดอีกแล้วอ่ะครับทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้วะเนี่ยคนในเมืองนี้มันขับรถแม่งพังกันอย่างเยอะเลยเว้ยไปศูนย์ซ่อมสิวะมันบอกไม่มีตังค์งั้นก็มาร้านผมได้เลยโคตรโปรโมทนะฮะถ้าเกิดไม่มีตังค์ไปศูนย์ก็มาร้านผมได้เป็นอู่คุณภาพนะครับแค่ของขาดเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางอ้าวแต่ว่าก็จะหามาได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มคือล้อตัวนี้ราคามันแพงขึ้นนี่ว่าใช่เปล่าล้อแม่งหมดแล้วนี่พอเราสั่งของมาเยอะขึ้นแล้วมันก็ต้องสแกนเยอะขึ้นด้วยมันก็เลยนานขึ้นแล้วผมนึกสภาพตอนแก๊งจำบะมันมาเนี่ยอ้าวผมก็จะแบบว้าวแน่นอนนี่แค่คนเดียวเองนั่นนี่เย้ สแกนไปแบบปลาเช็ดถูโอ้โหคนเดียวนะเนี่ยดูดิเป็นไงครับสแกนโคตรนานเลยใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีอ่ะ
หรือว่า1นาทีเผลอๆเทียบมันซื้อของเยอะจริงๆอ่ะนะเพราะว่าเรามีของขายเยอะขึ้นแล้วไงอ่ะแล้วพอของขายเยอะขึ้นคนมันก็เลยแบบว่าโอ้อุ๊ยมีของใหม่อุ๊ยซื้อแป๊บเอาให้เจ้าของร้านลำบากใจเล่นแต่ว่าคนใจดีแบบนี้ก็มีนะครับมันซื้อแค่3ชิ้นถึงผมจะได้เงินน้อยลงแต่ว่าผมก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วยขอขอบคุณตอนนี้นี่เราผมคิดว่าเดี๋ยวรอซื้อของเข้าร้านเพิ่มเติมก่อนเสร็จเดี๋ยวค่อยจ้างพนักงานนะครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยมันต้องจ่ายเงินจ้างเป็นรายวันนะครับวันละประมาณ200มั้งคือถ้ามันทำงานเต็มวันอ่ะนะเพราะงั้นเรายังไม่มีเงินทุนขนาดนั้นครับเราเลยต้องทำด้วยตัวเองก่อนไปสักพักหนึ่งนิดนึงโอ้โหราคาขึ้นสูงซะด้วยสูงทะลุหลอดจากที่มันเคยมีอ่ะเออรอซื้อช่วงนี้ไม่น่าไหวอันนี้ก็แม่งจะคาบเส้นเหลืองคือมันเกือบจะเลยคำว่าแพงไปแล้วอ่ะอันนี้ซื้อตอนนี้ก็ไม่น่าคุ้มครับเออส่วนกระจกอันนี้ยังซื้อได้เออกระจกซื้อได้อยู่ซื้อมาหน่อยออกมาสัก10เลยทั้งหมด500ดีป่ะ10เลยอ่ะ เยอะไปแม่เอาสัก7ก็พอสัก300ก่อนเออ300มันแพงเกินฉันก็ไม่ได้งัดรถนานขอสักคันละกันระดับกลางขอตังหรือว่าเธอใช้ดีมอาจจะมีโคมไฟท้ายรถก็ได้สักนิดนะอย่าให้หักด้วยมันมีแค่2อันน่ะแม่งเอ้ยคันนี้ไม่เอาเลยดีกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วคันนี้เสียงเกินมันเสียงเกินไปอ่ะมันงัดไปรอบนึงแล้วไปเลยเจ๊อันนี้ยากเลยเว้ยเฮ้ยไม่ได้อันนี้งัดไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันไม่มีท้ายรถแม่เจ้าผมรู้สึกว่ารถนี่มันจะงัดยากขึ้นแฮะเอองัดยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าฝีมือเราตกเนี่ยสกิลโจรไปไหนหมดแล้วโรงจอดรถก็มีมา1คันโกดังก็มาที่เก็บเงินสดก็มีเอาละครับนี่แค่3อย่างเองนะยังวุ่นๆขนาดนี้เลยจำนวนก็ไม่เยอะด้วยแต่ว่าแค่มันมากันคนละที่แต่ว่ายังดีหน่อยนะที่ว่าไอ้พวกแก๊งจำบะเนี่ยมันจะมาแค่ตอนกลางคืนนะเพราะงั้นตอนเช้านี่ก็ถือว่าสบายใจได้อยู่นะครับหวังว่าอัปเดตคงจะไม่แก้มันมาตอนเช้าแล้วด้วยนะถ้าเกิดมันมาตอนเช้าผมพูดเลยก็เราก็จะไม่มีเวลามานั่ง มานั่งจิ๋วๆได้อยู่แล้วก็ไปซ่อมรถไม่เป็นไรกระจกมาเพิ่มล้อมึงอย่าพังเกิน2ละกันนะถ้าเกิดเกิน2เดี๋ยวเรตติ้งร้านติดลบอีกกดดูสิพังกี่ข้างเดียวขอบคุณจริงๆขอบคุณมากคุณลูกค้าที่ดวงกูยังไม่ทำให้ดาวรถตอนนี้ 15%คือหลังจากเลเวล4เนี่ยมันก็ขึ้นยากขึ้นแล้วนะนั่นดูดิมันขึ้นมาครั้งละ 1% แล้วอันนี้ก็เป็น16เดี๋ยวเติมมันตรงนี้ไปอีกนิดนึงปึ๊บก็เป็น18เพิ่มมาอีก2นิดหน่อยเองเนี่ยมันเพิ่มมาน้อยแล้วมันเพิ่มคือมันเพิ่มยากแล้วไงหลังๆอ่ะเอ๊ะรถนี้ว่างอยู่เหรอเฮ้ยเจ้าของมันกลับมาพอดีฉันว่าฉันน่าจะงัดได้นะก่อนที่มันจะขับออกไปอ่ะฉันขอได้ตังค์17เหรียญนิดหน่อยเออถือว่าทิปผมละกันนะที่ซื้อของแล้วผมก็ต้องมางัดท้ายรถอีกทีแล้วกันถือว่าทิปแล้วก็ขนมแอดเพิ่มไปหน่อยคนหยิบไปบ้างแล้วอันนี้5ใส่ไปอย่างละ5โอเคเต็มแล้วก็น้ำไม่มีสินค้าแล้วเดี๋ยวเราต้องสั่งสินค้าพวกเนี้ยเข้าร้านมาบ้างแล้วด้วยแล้วก็งัดรถคุณตำรวจหน่อยละกันระดับง่ายด้วยไม่น่าจะยากได้ตังค์มา7เหรียญก่อนนะระดับง่ายก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็คันนี้อยู่ด้านหน้าที่เก็บของระดับปานกลางนี่แหละมันก็ถือว่ายากก็แหละผมพูดเลยแล้วระดับยากนี่อาจจะมีของด้วยเอ้ยแล้วปิกแล้วมันพังไวเกินผมพูดเลยครับเอ้ยเชี่ยดาวร้านลดด้วยนั่นไงคุณภาพร้านเหลือ 20%มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดเรางัดผิดพลาดคนก็จะแบบเอ้ยนั่นมันเจ้าของร้านดิว่าแล้วมันทำอะไรอยู่ข้างหลังรถกูนั่นโอ้3ล้อเยี่ยมครับ3ล้อเลยอ่ะงั้นเอาแต่ตังค์กันละกันเปลี่ยนแค่ล้อให้ข้างเดียวก็พอแล้วก็ขัดเป็นรอยนิดหน่อยคือตอนนี้นี่แม่งล้อมันยังแพงอยู่อ่ะเอ้ยแต่ว่ามันราคามันจะเปลี่ยนแบบต่อวันนะซึ่งวันนี้ก็ขึ้นวันใหม่แล้วหรือยังวะราคาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกสักรอบนึงล้อเราต้องซื้อแบบเร่งด่วนเลยเนี่ยไม่มีล้อโดยไป ไปก่อนเลยพี่คุณภาพร้านเหลือ 19% เนี่ยเอ้ยปึ๊บตัวก็ยังลดแค่นิดๆหน่อยๆนะลดไม่เยอะไหนขอดูหน่อยสิ
ล้อมันราคาลงแล้วหรือยังครับเอ้ยเราซื้อค้อนลมได้เอ๊ะค้อนลมมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็น DLC นะที่ว่าผมต้องซื้ออ่ะซึ่งก็คือมันใช้ในการปรับปรุงร้านละมั้งเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยซื้อด้วยน่าสนใจอ่ะแต่เดี๋ยวรออยู่ไหนวะเนี่ยจัดส่งยังไงยางเหลือ65ยางยัง65อยู่อ่ะเชี่ยเอ้ยข้าวขุดเลือดขุดเนื้อเกิดไปแล้วไม่เอาผมยอมเสียชื่อเสียงร้านดีกว่าขาดทุนนะเออแต่ว่านี่แค่เรื่องในเกมนะถ้าเป็นในชีวิตจริงเออก็ไม่รู้สินะมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะถ้าเกิดให้เลือกระหว่างชื่อเสียงร้านกับการขาดทุนเนี่ยรถน้ำมันปุ๊บลงรถก็มาอีกคันนึงแล้วเป็นไงเอ้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกรถมันไม่ได้มาบ่อยนะต่อวันเนี่ยคือล้อไม่ราคาไม่ยังไม่ลงเลยโอ้เจ๊ผมก็ขอให้ล้อโอ้โหดูจากสภาพแล้วเอ็งพังสองอ่ะอย่างน้อยๆเจ๊มีอะไรเปลี่ยนไหมเออยังมีให้ขัดรถให้ขัดรถเวลว่าไว้ที่ขัดก็มีน้อยแล้วด้วยสวยละเราต้องซื้อเพิ่มมาด้วยเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ขัดอะไรเงี้ยมันน่าจะราคาถูกอยู่ครับถึงมันจะแพงกว่าตอนที่เราซื้อครั้งแรกก็เหอะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในราคาตลาดนี่ไงเหลืออันเดียวแล้วเชี่ยชื่อเสียงร้านน่ะค่อยก่อนก็ได้ไปเลยเจ๊ดิสไลค์แม่งเลยงุดงีดอีดักซ่อมก็ไม่เสร็จเปรี้ยเออรุนแรงอะแล้วก็เติมน้ำมันด้วยน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องสั่งน้ำมันมาเพิ่มแป๊บแล้วก็น้ำมันครับผมน้ำมันก็200ไปเลยเนาะเพราะตอนนี้มันเก็บเพิ่มได้แล้ว200กับอีก100ก็เป็น329ซื้อได้เออน้ำมันเนี่ยพวกเราอัปเกรดปั๊มแล้วไงเฮ้ยนี่มันอาจารย์แดงอะแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อเชี่ยนี่มันอาจารย์แดงอะอาจารย์แดงหยิบเยอะจังเลยครับกูจะหยิบน้ำอารมณ์เอาไว้ทำเป็นจิ้มกระป๋องซะหน่อยอาจารย์แดงหยิบเยอะซะด้วยผมพูดเลยน่าจะหลายชิ้นแหวบสินค้า19ชิ้นโอ้อาจารย์แดงครับไม่หยิบไปให้มันหมดร้านไปเลยเนี่ย19ชิ้นสเกตกันเปื่อยเลยเนี่ยโอ้ดีชิตเออแล้วก็ปัดเช็ดถูด้วยแม่งลูกเลือดกูมันยังกากแป๊บๆก็สายขึ้นเนี่ยอะไรกันเอ้ย2 1ชิ้นเออเสร็จ60เหรียญโอ้เอาไปเลยไลฟ์ขอบคุณครับแม่เจ้าอาจารย์แดงคนที่2แม่งมาอีกแล้วดับเบิ้ลอาจารย์แดงเดี๋ยวกวาดมาจะถูแบบลงรถก็มีเติมน้ำมันแล้วก็ไปลงจอดรถดีครับพี่ล้อมีปัญหาก็อีกแล้วเชิญร้านอื่นแล้วแม่งพังแต่ล้อด้วยกูกดลงเลยไปเลยครับพี่กูไม่มีล้อเปลี่ยนครับเชิญครับไปร้านอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะแต่มันไม่มีมึงจะให้กูเอาสารไม้ไหมสารไม้เป็นวงกลมอ่ะแล้วก็ใส่ไปแทนล้อยางไปก่อนถ้าพี่ขับได้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไปแวะชนเสาไฟฟ้านี้ผมก็ไม่รู้แล้วแหละเพราะผมไม่มีเปลี่ยนให้แล้วก็เช็ดถูแป๊บรอยตีนนี่มันอย่างเยอะเออจะว่าไปยังไม่ได้วางชั้นวางไอ้นี่เลยเนอะหนังสือพิมพ์เนี่ยนี่ไงลืมไปเลยยังไม่ได้วางเลยแบบซื้อมาแล้วแม่งเก็บไว้ทำไมล่ะเนี่ยแล้วก็เออยัดหนังสือพิมพ์นี่ไงเดี๋ยวนะนี่เพิ่มความลำบากให้กับตัวเองอีกหรือเปล่าเนี่ยเออจริงๆค่อยวางก็ได้อันนี้บอกไม่มีของอะไรวะเดินกลับเลยเออแล้วแต่พี่นะครับไม่ซื้อผมไม่ว่าแต่อย่ามาดิสไรร้านผมก็พอแล้วก็ลงรถเอาละพยายามเช็คอาการถ้าล้อ เจอแล้ว1ล้อแน่ๆตอนนี้เออก็ขอให้มีอย่างอื่นพังด้วยละกันนะอย่าพังแต่ล้อแล้วไม่มันพังแต่ล้อวะเนี่ยกระจกมึงแตกหน่อยก็ได้เดี๋ยวกูทุบให้ไหมทุบมึงทุบกระจกรถกูจะทุบหัวมึงผมไม่มีให้เปลี่ยนอย่างอื่นนะเปิดกระโปรงรถไม่มีอาการด้วยเอาเป็นว่าไปเลยก็มีแต่ต้องไล่ออกไปจะบอกไม่เปลี่ยนล้อที่อื่นนะผมไม่มีไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาซื้อไอ้เนี่ยมาลองใช้ดูดีกว่าคอนลมอะซื้อคอนลมซื้อแล้ว500ลงทุนเลยเนี่ยแล้วก็ขอดูหน่อยนะใช้ทำอะไรอะบริการค้อนลมเราซื้อมาเพื่ออะไรวะขอดูหน่อยนะนี่ไงคุณไม่สามารถใช้ค้อนลมของคุณเมื่อเปิดสถานีจุ๊บ
ปิดเออเราปิดไลน์เรียบร้อยแล้วแล้วใช้งานไงเหรอเฮ้ยนี่ไงทำการเปลี่ยนกำแพงเหรอเฮ้ยปลดล็อกในเลเวล4อ้าวอ๋อนี่ไงปลดล็อกแล้วแล้วก็โอ้มันจะสามารถเปลี่ยนได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นบานหน้าต่างหรือว่าเป็นบานประตูเออแป๊บนึงเอาเมื่อกี้ที่เป็นบานหน้าต่างไงตรงนี้ด้วยข้างนอกเท่านั้นนี่ไงเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันลบอะไรไปอ่ะลบตังหรือเปล่าวะเชียร์แล้ว เดี๋ยวพอดีตอกไปยังไม่ได้ดูเลยว่ามันลบอะไรไปอ่ะผนังไม้อ๋อมันน่าจะเป็นบล็อกอิฐบล็อกอะไรงี้ได้นะนี่ไงเป็นไม้ตอนนี้น่าต้องปลดล็อกเป็นเลเวล6เลเวล7อะไรงี้ก่อนแล้วถึงจะสามารถปลดล็อกในรูปแบบอื่นมาได้นะครับจ่ายสำหรับการใช้งานทุกครั้งอ๋อคอนเนี่ยก็คือใช้สำหรับในการเปลี่ยนกำแพงนะครับแต่ว่าต้องมีชื่อเสียงร้านเนี่ยเอาไว้มันถึงตามที่มันกำหนดเอาไว้ก่อนอ๋อซึ่งก็ต้องเป็นเลเวล5หรือว่า6นี่แหละมันถึงจะมีบล็อกอิฐนะผมอยากให้ร้านผมเนี่ยเป็นพวกบล็อกอิฐมากเลยนะคือมันจะได้ดูวินเทจนะแต่ว่าเลเวล5หรือ6นั่นแหละตอนนี้นอกจากจะยังไม่ขึ้นแล้วเนี่ยมันจะยังลดลงด้วยเพราะว่าล็อกไว้ซื้อไม่ได้ซื้อได้แหละแต่ว่าไม่มึงลงมาหน่อยสิวะ65เนี่ยชื่อเสียงราชปนปี้หมดแล้วอ่ะส่วนที่ขูดไอ้นี่ก็85มึงจะคาบเส้นเหลืองอยู่แล้วจากราคา70เองนะตอนแรกๆอ่ะตอนนี้มัน85ช่วงนี้ของมึงขึ้นเหนือกระจกแม่งขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดีที่ผมซื้อมาเยอะเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยรอดไปแต่ที่ขาดอันนี้ก็หมดแล้วด้วยเนาะเอามาสัก5ก่อนละกันสัก5ก็400เข้าไปแล้วอ่ะโอ้ยผมแบบโอ้ยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่คุ้มว่ะเอาเข้าจริงนะไม่คุ้มเลยเนี่ยคือมันต้องซื้อเอาให้มันต่ำกว่ากราฟอะสักประมาณ70เหรียญเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละถึงจะคุ้มแต่นี่มัน85มันแบบมันเกือบนี่ไงตรงนี้เลยคือถ้าเกิดมันเกินเส้นเหลืองนี้ไปมันก็คือราคาไม่คุ้มทุนแล้วอะอันนี้คือมันเกือบข้ามเส้นแล้วนะผมว่าเรื่องรถนี่เราต้องรอก่อนละกันนะผมจะยอมชื่อเสียงร้านลบไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ยอมขาดทุนเด็ดขาดหรือว่าเท่าทุนเนี่ยประเดี๋ยวร้านเจ๊งกันพอดีสวยอันนี้ของตกแต่งข้างนอกร้านนี่ไงเพิ่มต้นไม้มาแล้วใครสนต้นไม้2ต้นกูสนด้วยแหละเพิ่มไปอีกต้นนึงเนี่ยไปรถพี่อะไรพังอีกครับล้อแตกนี่เชิญร้านอื่นแม่งว่าแล้วล้อแตกแล้วไม่มีล้อเปลี่ยนโอ้ยถ้าเกิดอย่างอื่นพังก็ได้อยู่กระจกแตกกระจกแตกเราก็ยังได้ตังค์อยู่บ้างอะนะแต่ว่าชื่อเสียงร้านผลปี้หมดแล้วอะเอาข้างก่อนก็พอเอาข้างนึงก็พอมีอีกไหมที่พังเนี่ยก็ร้องไงไปเลยได้มา100เหรียญนี่เอาเฮ้ได้มาตั้ง100นึงก็ถือว่า ก็ถือว่าได้แหละเนอะโอเคแล้วก็เติมมันเดี๋ยวโปรดเช็ดตีนกันด้วยได้ไหมช่วงนี้ของขัดสนวะโทษทีขอหาของท้ายรถคุณลูกค้าละกันผมอยากได้ไฟติดร้านอ่ะนะคุณลูกค้าพกมาบ้างหรือเปล่าไม่มีของไว้มีแต่ตังโอ้อะไรอ่ะจะเอาของบ้างอันนี้มันแวะเติมน้ำมันไว้ระดับยากท้าทายดีชอบมายากกันเลยฉันชอบพอดีเลยอ่ะนี่เอ้ยหักไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าหนีไม่ได้ เราไม่งัดเราก็ได้ก็เติมมันก็ได้โถเอ้ยเติมมันก็ได้ไปแล้วก็ลงรถอีกแล้วล้อมึงแตก2เลยแล้วไม่มีอย่างอื่นด้วยกูกดทำไมเนี่ยไปกลับบ้านแล้วก็ลูกค้าแวะจอดกันเยอะๆครับดีตอนนี้เงินขัดสนสุดๆไปเลยอันนี้ด้วยยากคืออัตราที่ล็อกบิ๊กจะพังนี่มันสูงกว่าแผดก่อนอีกนะผมพูดเลยมันพังอย่างง่ายเลยครับเอ้ยงั้นแบบยากได้20เหรียญโอ้นึกว่าจะมีของบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหเอ้ยไอ้เอ้ยไอ้ดีพังแน่เลยเรียบร้อยเชิญมาเลยแล้วก็นี่ของมาเพิ่มเอาไปใส่ด้วยนะครับของสต็อกใส่ไปเพลสอย่างละ5อันนี้ออได้เกือบเต็มชั้นโอ้เห็นของเยอะแล้วมันอุ่นใจจริงๆเลยนี่ใส่ไปอย่างละ5ก่อนปึ๊บแล้วก็10ออได้ไหมออไม่ได้เต็มไม่เป็นไรประมาณนี้ก่อน
เราไม่มีไอศกรีมยังมีเหลืออยู่โอเคใส่เต็มชั้นหมดแล้วเจอร้านอื่นเสียงอะไรอ่ะไอ้พวกเอเลี่ยนไปนะกูยังไม่ว่างกลับไปก่อนไอ้พวกเปรตเอ้ยพวกมึงจะมาทำเชี่ยอะไรกันเช้าๆเนี่ยมึงจะมากันค่ำๆไม่ใช่เหรอไปนะวินไอ้พวกแกจะมามันมากันตอนเช้าด้วยมันเปลี่ยนวันแล้วเริ่มจากคุยจากขยะกูเล่นก่อนไปเลยหนึ่งทีเวนไม่มีลูกจ้างด้วยโอ้โหน้ำมันก็มาลงรถก็มีมาได้ปวดหลังร้านกูอีกกราฟฟิตี้สวยดีนะสุดท้ายก็มาจนได้สินะกลัวเอ้ยโอ้โหเข้าคิวอีเจนี่แกเจ๊ยังดีด้วยที่ว่าเจ๊มาเข้าคิวเป็นคนแรกเนี่ยเพราะถ้าเจ๊เข้าคิวต่อจากไอ้พวกเวนนี่คงจะได้กลับบ้านตอนตีหนึ่งนี่เพิ่งจะห้าโมงเย็นเองไอ้นี่สั่ง6ชิ้นดีครับอย่าสั่งเยอะนะอย่าสั่งเยอะแต่เยอะแล้วก็ผมโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ร้านกูเละเรียบร้อยแล้วดูที่โอ้โหตอนนี้ร้านแบบว่าเต็มไปด้วยส้นตีนของพวกมันเออ very good แล้วก็แป๊บๆร้านกูเขียวแล้วเขียวๆมาเลยเนี่ยเออแป๊บนึงเอ้าหลุดลงไปอีกมันมากันจนได้ตอนแรกผมรู้ว่ามันมาแค่ตอนกลางคืนผมคิดว่าจะจบพาร์ทก่อนค่ำอ่ะเฮ้ยแต่มันก็กลับบ้านไปบ้างแล้วด้วยเออดีเว้ยดีดีเนี่ยที่ว่ามันมาซื้อของไม่เยอะวะครับเพราะว่าเต็ดเรามีของในร้านเยอะนี่ผมพูดเลยว่าคิวจะยาวไปล้นนอกร้านอ่ะผมพูดเลยเออคิวจะยาวทะลุนอกร้านเลยไปประมาณเนี้ยประมาณตรงเนี้ยยืนรอเข้าแถว แต่ว่าอันนี้ดีที่ว่าเรายังมีของขายยังไม่เยอะสินะมันก็เลยว่าโอ้อันนี้ไม่มีโอ้ไอ้นั้นไม่มีดีดีโอ้คุณมากเลยนะครับที่ว่าพวกคุณนี่เลือกซื้อกันแค่ประมาณ 4-5 คนเนี่ยว่าเธอเยอะเมื่อไหร่ร้านนี่ไงแม่งจะเละสุดๆเสร็จแล้วจะเหนื่อยสุดๆไปด้วยเย้โอ้โหดูมันทิ้งครับนี่คือผลงานของไอ้พวกดูรอยเท้าดิเจี๊ยโอ้โหทิ้งเอาไว้ว่าอยู่ว่าจะไปเสียงมันมาอมันมาจากไหนว่าเพลงแดนซ์มาเลยชัดเจนเอ้งมันมาก่อนจะมืดด้วยนะมันก็ยังไม่มืดเลยนะหรือว่ายังไม่เช้าอ่ะแต่ก็ขอแดนซ์เข้าร้านซะหน่อยแล้วกันเออไม่รอดสินะช่วงบ่ายเนี่ยเออเปลี่ยนได้แต่กระจกอะแหละที่ขัดหมดแล้วล้อก็ไม่มีแล้วไปเลยได้มาร้อยนึงก็ยังดีไอ้ตอนแรกผมว่าจะจบคลิปตอนกลางคืนแล้วก่อนที่มันจะค่ำมาแน่เพื่อนหนีไอ้พวกเวนี่ไม่มาซะก่อน โอเคก็โอเคผมก็สลับเกม Gas Station Simulator นะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะ